สวัสดีครับพี่น้องมิตรสหายและเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมวิสิทธิ์สิมเสรีวันนี้อยากจะฉวยโอกาสมาแบ่งปันคือมาศึกษาด้วยกันนะครับแบ่งปันศึกษาบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตนะครับให้เรามาดูกันนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลเราเสนอนะครับเราเสนอบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันกับท่านทั้งหลายนะครับในบทที่2บทที่2นี้มีหัวข้อว่าประวัติศาสตร์ของโมเสสนะฮะประวัติศาสตร์ของโมเสสอย่าลืมนะครับงวดนี้คือไตรมาสนี้เนี่ยเราจะศึกษาในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับศึกษาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะครับท่านที่ยังไม่มีคู่มือเล่มนี้เนี่ยขอให้ไปหาตามโบสถ์ของ7 Day หรือว่าจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าคู่มือเล่มนี้ก็เป็นความรู้อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะมาศึกษาในเฉลยพระธรรมบัญญัติเฉลยพระธรรมบัญญัตินี้เป็นหนังสือที่ท่านโมเสสได้เขียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาศึกษาด้วยกันก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับโอเคสาธุการแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ล้ำเลิศพระองค์เป็นพระเจ้าที่เราธรรมดาแล้วเราอาจจะไม่เห็นคุณค่าของพระองค์เท่าไหร่วันนี้ขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าของพระวจนะของพระองค์แล้วก็น้ำพระทัยของพระองค์สิ่งที่พระองค์ประสงค์อยากจะให้เรานั้นมีความเข้าใจถึงความรักของพระองค์แล้วก็ถึงแผนการแห่งความรอดของพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้พระองค์ทรงโปรดให้เรามาศึกษาแล้วก็ได้เข้าใจเรียนรู้ถึงพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อว่าเราจะได้มีศรัทธามีความเชื่อในพระองค์เพิ่มขึ้นไปทุกวันพระบิดาเจ้าขอให้พระองค์มาสถิตอยู่ด้วยในขณะที่เราศึกษานี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับวันนี้นะครับเรามาถึงบทที่2ประวัติศาสตร์ของโมเสสนะครับอันนี้เป็นหัวข้อของบทที่2บอกว่าประวัติศาสตร์ของโมเสสประวัติศาสตร์นี่เราคงพอจะมีความรู้เกี่ยวกับโมเสสบ้างใช่ไหมครับที่โมเสสได้คือผมก็ไม่อยากจะใช้เวลามากไปพูดถึงเรื่องตอนสมัยโมเสสเป็นเด็กยังไงนะครับแต่วันนี้ขอให้เรามาดูข้อควรจำนะครับให้เรามาดูข้อควรจำข้อควรจำของเราวันสองข้อควรจำในหนังสือโครินฉบับต้นบทที่10ข้อ3และข้อ4นะครับในนี้บอกว่าและได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคนเพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขามาศิลานั้นคือพระคริสต์นะครับศิลานั้นคือพระคริสต์อันนี้ได้พูดถึงว่าได้พูดถึงตอนในขณะที่ชาวอิสราเอลเดินทางนะครับในเดินทางเข้าไปในป่ากันดารเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ชาวอิสราเอลเนี่ยได้สำนึกนะเหมือนก็เป็นการเตือนอีกทีให้สำนึกว่าในขณะที่พวกเขาเดินทางอยู่ในป่ากันดารเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าช่วยเหลือปรนนิบัติ
พวกเขาให้เขามีน้ำกินให้เขามีอาหารกินนะฮะให้เขามีเสื้อผ้าใส่นุ่งห่มมีสิ่งที่จำเป็นอ่ะพร้อมเพรียงนะครับโดยเฉพาะน้ำกับอาหารเนี่ยสำคัญมากอันนี้เนี่ยพวกชาวอิสราเอลอาจจะลืมแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปคิดแต่ตอนนี้ก็มาเหมือนกับมาบอกให้รู้อีกทีว่าอย่าลืมนะพระเจ้านะทรงดูแลพวกเขามาในป่ากันดารเนี่ยถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ดูแลในพวกเขาอาจจะไม่มีน้ำดื่มอาจจะไม่มีอาหารกินนะครับทีนี้ในนี้บอกว่าเดี๋ยวให้เราดูวันสองให้เราโอเคในนี้บอกว่าเรื่องราวของโมเสสจะเป็นเนื้อหาหลักในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติตั้งแต่ถ้อยคำเริ่มต้นจนกระทั่งเสียชีวิตในแผ่นดินโมอับเสียชีวิตนี่คือพระคือโมเสสเนี่ยไม่ได้เข้าไปแผ่นดินคณาอันนะครับไม่ได้เข้าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะให้ชาวอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจะมอบให้กับพวกเขาไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะแผ่นดินที่นั่นมันอุดมสมบูรณ์มันดีกว่าที่อื่นแต่โมเสสนี่ไม่ได้เข้าไปนะครับโมเสสผู้เป็นคนนำเนี่ยทรงนำเนี่ยไม่ได้เข้าไปเพราะว่าท่านก็คงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าโมเสสเนี่ยที่มีครั้งหนึ่งที่กำลังเดินทางไปป่ากันในป่ากันดารเนี่ยพวกอิสราเอลเนี่ยบ่นกันขออยากจะขอให้กินขอน้ำกินนะครับแล้วโมเสสเนี่ยก็พวกเขาบ่นมากๆโมเสสก็คือพระเจ้าได้บอกให้โมเสสเนี่ยพูดกับศิลาแล้วน้ำจะออกมาแต่ในขณะที่ทนต่อความบ่นไม่ได้โมเสสก็มีอารมณ์โมโหแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยไปตีศิลาที่บอกว่าจะให้น้ำออกมาแล้วก็น้ำก็ออกมาพวกเขาชาวอิสราเอลก็ได้ดื่มน้ำที่ออกมาแต่พระเจ้าตำหนิโมเสสว่ามีอารมณ์นะครับมีอารมณ์โกรธอันนี้เนี่ยถูกพระเจ้าตำหนิแล้วเลยเหมือนกับว่าคำตำหนิอันนี้ทำให้โมเสสไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปในแผ่นดินคณาอันเหมือนกับเป็นการลงโทษอย่างนั้นด้วยนะครับในนี้บอกว่าเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้พูดถึงเรื่องว่าเพราะพระองค์เป็นหนึ่งในพระผู้สร้างเราค้ำจุนเราและไถ่เราให้รอดนะครับในนี้บอกว่าหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับคือถึงแม้ว่าโมเสสจะเขียนถึงประวัติศาสตร์เขียนถึงเรื่องราวของอิสราเอลแต่ก็เรื่องราวนั้นก็มีเรื่องพระเยซูเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะว่าโมเสสได้เขียนหนังสือปฐมกาลด้วยปฐมกาลเนี่ยเป็นหนังสือที่เล่มแรกของพระธรรมคัมภีร์แล้วก็ปฐมกาลเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าในปฐมกาลเนี่ยได้เขียนบอกถึงการทรงสร้างของพระเจ้านะครับพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะสร้างมนุษย์นะครับในปฐมกาลแล้วในหนังสือปฐมกาลนี้ได้บอกถึงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเกิดขึ้นกับมนุษย์ก็คือความบาปนะครับที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปฐมกาลเพราะฉะนั้นหนังสือปฐมกาลก็เป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วเราพูดถึงว่าพระเยซูก็เป็นผู้สร้างพระเยซูก็อยู่ในปฐมกาลด้วยนะครับแล้วในนี้บอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติแม้ว่าโมเสสและเรื่องราวของโมเสสจะเป็นเนื้อหาหลักในหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ถ้อยคำเริ่มนะครับ
จนกระทั่งการเสียชีวิตในแผ่นดินโมอับแผ่นดินโมอับนี้ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินคานาอันนะครับแล้วแต่แท้จริงเป็นหนังสือในพระผู้สร้างเรานะครับหนังสือพระผู้สร้างเราครับพระเจ้าเนี่ยนอกจากเป็นพระผู้สร้างแล้วพระเจ้ายังค้ำจุนสร้างให้เรามีชีวิตแล้วพระเจ้าก็ยังค้ำจุนหล่อเลี้ยงนะเลี้ยงให้เรามีชีวิตอันนี้คือเรียกว่าค้ำจุนนะครับแล้วยังไม่พอและไถ่เราให้รอดเพราะว่าเราเนี่ยตกอยู่ในความบาปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ยังหาวิธีสารพัดวิธีมาไถ่ให้เรารอดพ้นจากความบาปนะครับแล้วอันนี้ล้วนแต่อยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ2ไอ้บทที่1บทที่2แล้วก็ในหนังสือยอห์นท่านก็จะพบในเรื่องการทรงสร้างของพระเยซูค้ำจุนในหนังสือโคโรสีนะโคโรสีบทที่1ข้อ15ถึง17แล้วก็ฮีบรูบทที่1ข้อ3และไทยเราให้รอดเนี่ยในหนังสืออิสยาห์นะครับบทที่41ข้อ14แล้วก็ติตัสบทที่2ข้อ14ก็คือว่าหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้ายังคงสร้างค้ำจุนนะและประชากรของพระองค์ในช่วงเวลาสำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะประวัติศาสตร์แห่งความรอดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยแล้วในขณะที่ลูกหลานชาวอิสราเอลกำลังเข้าสู่แผ่นดินคานาอันโมเสสได้ให้บทเรียนประวัติศาสตร์แก่พวกเขาซึ่งเป็นหัวข้อที่กล่าวซ้ำตลอดนะเป็นหัวข้อกล่าวซ้ำตลอดในพระคัมภีร์เนี่ยคือจะระลึกถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเราในอดีตอันนี้แหละคือกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคือไม่ให้ลืมนะไม่ให้ชาวอิสราเอลลืมเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ที่พระเจ้าได้พาพวกเขาออกมาจากประเทศอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่คือต้องผ่านทะเลแดงมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยากจะให้ชาวอิสราเอลลืมคำตักเตือนนี้มีความหมายแก่เราด้วยเราซึ่งอยู่ณขอบชายแดนของแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่ดีกว่าการทบทวนอดีตของเราในการเดินทางในการเดินทางก้าวขึ้นสู่สถานะปัจจุบันทุกย่างก้าวนะครับข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเชื่อมั่นในพระคริสต์ในฐานะผู้นำเราไม่มีอะไรที่ต้องกลัวในอนาคตเว้นแต่เราลืมวิธีที่พระเจ้าได้ทรงนำเราและคำสอนของพระองค์ในอดีตนะครับอันนี้นางเอเลจีไวท์เป็นผู้เขียนนะครับแล้วทีนี้โมเสสเนี่ยแล้วมาดูพันธกิจของโมเสสนะพันธกิจของโมเสสเนี่ยในนี้บอกว่าในอพยพบทที่2ข้อ2เนี่ยได้พูดว่าแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงโมเสสเป็นครั้งแรกในอพยพบทที่2ข้อ2แต่เขาเป็นผู้เขียนหนังสือปฐมกาลซึ่งเป็นเรื่องราวอำนาจของพระเจ้าและเป็นรากฐานว่าเราเป็นใครเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเหตุใดสิ่งต่างๆจึงเลวร้ายอย่างที่เป็นอยู่แต่กันนั้นทำไมเราจึงยังคงมีความหวังนะครับการทรงสร้างการล้มลงในบาปพระสัญญาแห่งการไถ่ให้รอดน้ำท่วมโลกอับราฮัมอันนี้เรื่องราวในปฐมกาลทั้งหมดนะครับในนี้บอกว่าอับราฮัมได้กล่าวถึงอับราฮัมด้วยคื
คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องการทรงสร้างเนี่ยที่โมเสสได้รับการดลใจแล้วก็ได้เขียนนะครับได้เขียนถ้าหากว่าไม่มีปฐมกาลเนี่ยเราก็คงไม่รู้ว่าเรามาจากไหนนะอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีหนังสือเล่มไหนที่อธิบายได้อย่างดีอย่างมีเหตุมีผลเรียกว่าแล้วก็เรามีความเชื่อว่าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็พบแล้วก็เราก็รู้ว่าหนังสือพระธรรมคัมภีร์เนี่ยข้อเขียนทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นการดลใจของพระเจ้าแล้วก็เป็นความจริงนะครับแล้วบอกว่าในนี้บอกว่าพระกิตติคุณทั้งหมดนี้มีรากฐานในปฐมกาลนะครับคือการทรงสร้างพระเจ้าเนี่ยถ้าลองมาคิดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการทรงสร้างเนี่ยเราก็ไม่มีปัจจุบันไม่มีวันนี้ไม่มีเราที่เป็นเราอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระคุณนะเป็นกิตติคุณทั้งหมดที่มีรากฐานในปฐมกาลและผู้เขียนพระธรรมปฐมกาลก็คือผู้พยากรณ์โมเสสนะฮะผู้พยากรณ์โมเสสนี่ก็เป็นพันธกิจของโมเสสในนี้บอกว่ายากที่จะประเมินอิทธิพลของชายผู้นี้ได้ซึ่งเป็นผู้ที่แทบไม่มีที่ตินะโมเสสนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีที่ติทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเพราะว่าเขารักพระเจ้าและต้องการรับใช้พระองค์คือถ้าเราศึกษาหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติต่อไปเราก็จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโมเสสนะครับแล้วทีนี้บอกว่าถ้าลองอ่านหนังสืออพยพบทที่32ข้อ29ถึง32เนี่ยในนี้บอกว่าเป็นบันทึกการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับโมเสสหลังจากการทำบาปร้ายแรงในเรื่องของวัวทองคำนะที่คราวที่แล้วบทที่1เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องชาวอิสราเอลเนี่ยขาดความอดทนเหมือนกับว่าตอนที่โมเสสขึ้นไปบนยอดเขาไปรับฟังเสียงของพระเจ้าที่กำชับให้โมเสสเป็นผู้นำอย่างไรนั่นนะคือโมเสสขึ้นไปบนยอดเขาหลายอาทิตย์ทีเดียว 2-3 อาทิตย์พวกที่รอคอยอยู่ใต้ตีนเขาเนี่ยก็หมดความอดทนพวกเขาอยากจะมีผู้นำที่เห็นกับตาที่แตะต้องเห็นกับตาได้อะไรเลยพวกเขาก็สร้างไอ้วัวทองคำเนี่ยแล้วก็มากราบไหว้บูชาวัวทองคำนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแม้ว่าโมเสสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาปนั้นนะแต่เขาพยายามวิงวอนเพื่อคนบาปเหล่านั้นถึงขั้นเต็มใจสูญเสียชีวิตของตนเพื่อพวกเขาคือการที่สร้างวัวทองคำแล้วมานมัสการเนี่ยเป็นการผิดบาปที่หนักใช่ไหมครับเป็นผิดบาปที่หนักอย่าลืมว่าเราเคยอ่านบัญญัติสิบประการนะบัญญัติสิบประการบอกว่าอย่าให้มีพระอื่นต่อหน้าเราใช่ไหมครับอย่าให้มีพระอื่นต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นพวกชาวอิสราเอลสร้างวัวทองคำมาเป็นรูปเคารพคือเหมือนกับว่าเขาต้องการพระเจ้าที่มองเห็นได้อันนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามก็เป็นรูปเคารพที่ผิดบาปมากทีเดียวเพราะว่านั่นเป็นบัญญัติ10 1ข้อที่1ของบัญญัติ10ประการนะครับแล้ว
ถึงขั้นเต็มใจสูญเสียคือโมเสสเนี่ยก็ไปวิงวอนขอร้องกับพระเจ้าบอกว่าอย่าไปลงโทษพวกชาวอิสราเอลที่ทำผิดบาปเถิดให้อภัยให้กับพวกเขาแล้วโมเสสบอกว่าเนี่ยเขาก็ยินยอมที่จะให้พระเจ้านะเอาชื่อของเขาเนี่ยคัดออกจากสมุดแห่งชีวิตนะครับแล้วบอกว่าโมเสสเข้าใจแรงของบาปและสิ่งที่ต้องทำในการไถ่ให้รอดจึงขอพระเจ้าอย่างจริงจังที่จะแบกรับความผิดบาปของชาวอิสราเอลบาปของพวกเขาเพราะว่าที่เป็นวิธีเดียวและวิธีสุดท้ายที่บาปของพวกเขาหรือบาปใดๆก็ตามจะได้รับการอภัยจะได้รับการอภัยโมเสสไปวิงวอนให้พระเจ้ายกโทษดังนั้นเราจึงเห็นว่าตั้งแต่ต้นของพระคัมภีร์มีตัวอย่างให้เห็นฮะมีตัวอย่างให้เห็นถึงเป็นผู้แทนซึ่งพระเจ้าในตัวตนของพระเยซูพระองค์เองจะแบกรับนะความบาปจะแบกรับความหนักอึ้งและโทษของบาปไว้คือพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเนี่ยก็เป็นการรับแบกนะรับแบกความบาปของไม่ใช่ของคนสองคนของเรียกว่าของมนุษยชาตินะครับซึ่งเป็นหนทางแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับมนุษยชาติที่ยังคงดำเนินตามหลักการกฎเกณฑ์นะฮะเปโตรเขียนเกี่ยวกับพระเยซูหลายศตวรรษตอบว่าพระองค์เนี่ยพระเยซูพระองค์ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้คือพระเยซูการเสียสละของพระเยซูเนี่ยบนไม้กางเขนนะครับและดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายอันนี้ได้พบในหนังสือเปโตรฉบับต้นบทที่2ข้อ24นะครับแล้วในนี้บอกว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นในเรื่องราวของโมเสสและปฏิกิริยาต่อบาปของพวกเขาคือโมเสสในบทบาทของผู้วิงวอนแทนประชากรที่ตกอยู่ในบาปชี้ให้เห็นสิ่งที่พระเยซูจะทรงทำเพื่อเราด้วยนะพระเยซูเนี่ยมาตายก็เรียกว่ามาช่วยนะมาช่วยให้เราได้รับความรอดนะครับแล้วบอกว่าคำพยากรณ์ได้สำเร็จนะพอพูดถึงคำพยากรณ์ในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยได้สำเร็จอย่างเรียกว่าอย่างตรงเป๊ะเลยนะครับคำพยากรณ์มีเยอะแยะมากมายที่ได้สำเร็จในพระธรรมคัมภีร์นะครับเราจะเห็นในนี้บอกว่าในนี้บอกว่าหากพระเจ้าทรงแม่นยำในเรื่องทางกายภาพแล้วแน่นอนว่าพระองค์ก็ทรงแม่นยำในเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเช่นกันดังนั้นในข้อเริ่มแรกของธรรมบัญญัติของเฉลยธรรมบัญญัติเราจึงเห็นความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อของพระเจ้านะครับความแม่นยำ ในนี้บอกว่าอ่านเฉลยให้เราอ่านเฉลย
ธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ1ถึงข้อ6ให้เราเปิดอ่านดูกันนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1นะฮะถ้าหากว่าท่านมีพระธรรมคัมภีร์ก็ลองเปิดดูนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1เลยนะครับเฉลยธรรมบัญญัตินี้เป็นหนังสือเล่มที่5นะครับเล่มที่5ของพระธรรมคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1เอาตั้งแต่บทที่1เลยนะครับบทที่1 นะครับบทที่1ให้เราอ่านข้อ1ถึงข้อ6นะครับในนี้บอกว่าข้อความนี้เป็นคำที่โมเสสได้กล่าวแก่พวกอิสราเอลที่พวกที่ฝากแม่น้ำยอร์แดนนะฮะคือทางตะวันออกของแม่น้ำยอร์แดนแล้วที่ป่าหุบเขาตรงคำตรงตำบลซูบคือโมเสสเนี่ยได้คือเรียกว่าได้มีการประชุมกันแล้วก็โมเสสเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าให้พูดในการที่พูดกับพวกชาวอิสราเอลนะครับเดี๋ยวให้เราดูต่อไปในนี้บอกว่าแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ล้มเหลวอย่างมากเมื่อโมเสสทรงผู้สอดแนมจากคาเดชบาเนียไปดูแผ่นดินและประชากรปฏิเสธการทรงเรียกให้ยึดแผ่นดินนั้นคือพวกเขาเดินทางอยู่ในป่ากันดาร40ปีด้วยกันก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินคณาอันแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจะมอบให้กับพวกเขาแล้วเมื่อก่อนที่จะเข้าไปนั้นพวกเขาก็ยังเสนอว่าให้มีนักสืบเข้าไปสืบเสาะดูว่าแผ่นดินเป็นยังไงคนอยู่ในทางที่นู่นเป็นยังไงอะไรสารพัดนะครับในนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ล้มเหลวอย่างมากเมื่อโมเสสส่งผู้สอดแนมจากคาเดชบาเนียไปดูแผ่นดินและประชากรปฏิเสธการทรงเรียกให้ยึดแผ่นดินนั้นพวกเขาได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาตามที่คาดหวังไว้และพวกเขาจะต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะได้เข้าไปตามจำนวนวันที่เจ้าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั้นซึ่งมี40วันวันหนึ่งจะเป็นปีหนึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับโทษความผิดของเจ้าอยู่40ปีคือเมื่อพวกเขาเอากราบไหว้รูปเคารพ
วัวทองคำเสร็จแล้วก็ถูกลงโทษให้อยู่เดินวกอยู่ในป่ากันดารทั้งหมด40ปีด้วยกันก่อนที่จะเข้าไปในแผ่นดินคณาอันนะครับเจ้าทั้งหลายจะทราบถึงความไม่พอใจของเราเพราะฉะนั้นเฉลยธรรมบัญญัติได้เขียนไว้ถึงปี40ตรงตามที่พระเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาไว้กล่าวอีกในหนึ่งว่าพระวจนะแห่งคำพยากรณ์ของพระเจ้าน่าเชื่อถือพอๆกับพระเจ้าเองและสิ่งที่เราเห็นในข้อพระธรรมตอนต้นของเฉลยธรรมบัญญัติเป็นหลักฐานเพิ่มเติมให้ไว้วางใจได้นั่นคือพระเจ้าจะทรงทำตามสิ่งที่พระองค์ตรัสและพระองค์จะทรงทำในเวลาที่พระองค์ตรัสว่าจะทำนะคือพระเจ้าเนี่ยพูดออกมาพระเจ้าตรัสว่าจะทำอะไรมันก็จะต้องสำเร็จนะกับคำพูดของพระเจ้าอันนี้เนี่ยมีหลายตอนทีเดียวอย่างเช่นในหนังสือดาเนียลที่ให้กษัตริย์นบูคาเนซาร์เข้าฝันแล้วก็เป็นเห็นรูปปั้นหุ่นทองคำที่บอกว่าแต่ละสมัยเป็นอย่างไรในหนังสือดาเนียลเกี่ยวกับคำพยากรณ์เนี่ยก็ได้สำเร็จนะก็ได้สำเร็จจนถึงปัจจุบันจนถึงการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองนะทุกอย่างได้สำเร็จนะครับในนะดาเนียลแล้วก็อันนี้บอกว่ามีแน่นอนว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงช่วงเวลาคำพยากรณ์ช่วงเดียวที่สำเร็จตามที่พระเจ้าตรัสไว้ลองมองย้อนกลับไปจากตำแหน่งของเราในตอนนี้เราจะพบว่าดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง27ที่กล่าวถึงช่วงเวลาของพระเยซูก็สำเร็จตามที่พระเจ้าตรัสไว้คือในดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง27เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องพระเยซูที่ว่าพระเยซูเนี่ยคือพอถึงอายุเท่าไหร่34ใช่มั้ย33 34ที่ถูกตึงบนไม้กางเขนที่นะครับอันนี้ก็เป็นพยากรณ์ในหนังสือบทที่9ข้อดาเนียลบทที่9ข้อ24ข้อถึง27นะครับที่กล่าวถึงช่วงเวลา1วาระ2วาระอะไร1วาระก็2วาระกับครึ่งวาระนะครับแล้วก็ดาเนียลบทที่7ข้อ25นะครับบทที่7ข้อ25ซึ่งได้กล่าวถึงว่ามีกล่าวถึงที่ว่ามารซาตานเนี่ยคือไปอะไรนะเดี๋ยวให้ลองมาเปิดอ่านนะลองดูเปิดอ่านสักข้อหนึ่งดาเนียลบทที่7ข้อ25นะครับดาเนียลบทที่7ข้อ25ดาเนียลบทที่7ข้อ25ในนี้บอกว่าท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์ขององค์พระผู้สูงสุดนั้นและจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรมบัญญัติต่างๆและเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอด1วาระ2วาระกับ
ครึ่งวาระอันนี้เนี่ยก็เป็นคำพยากรณ์ที่ได้พยากรณ์ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามีใครที่มีใครคนหนึ่งก็คือเซนตาปาปาใช่ไหมครับเซนตาปาปานี้ที่บอกว่าพูดท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะข่มเหงบรรดาบริสุทธิ์นะคือคิดเปลี่ยนแปลงวาระก็คือคิดเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตใช่ไหมครับเปลี่ยนจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์อันนี้ก็อยู่ในคำพยากรณ์ของดาเนียลนะครับแล้วก็ยังมีนอกจากองค์ประกอบของเวลาที่แม่นยำแล้วคำพยากรณ์ของดาเนียลบทที่2ข้อบทที่2บทที่7และบทที่8ซึ่งทำนายประวัติศาสตร์โลกได้อย่างแม่นยำและถูกต้องได้ให้หลักฐานมากมายแก่เราถึงการรู้แจ้งล่วงหน้าการควบคุมอยู่และความน่าเชื่อถือของพระเจ้านะครับคือดาเนียลบทที่2เกี่ยวกับกษัตริย์นบูคัดเนซาร์ฝันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าหัวข้อบอกมากขึ้นเป็นพันเท่าก็คือพันธกิจของโมเสสเนี่ยมากเหลือเกินนอกจากเป็นผู้พยากรณ์แล้วเนี่ยก็ยังต้องดูแลชาวอิสราเอลดูแลความเป็นอยู่ของเขาช่วยแก้ปัญหาสารพัดนะครับหลังจากการเดินทางไกลในถิ่นทุนกันดารโมเสสเป็นผู้เผยพระวจนะแม้แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นมากกว่านั้นเสียอีกกล่าวตามที่พระเจ้าตรัสว่าดูเถอะเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าคือพระเจ้าเนี่ยได้พูดกับโมเสสบอกว่าเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้าคืออับราฮัมเนี่ยคือพระเจ้าก็เหมือนกับว่าก็พยายามที่อยากจะให้ชาวอิสราเอลเนี่ยเข้าไปในแผ่นดินที่สัญญาไว้เพราะว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ชาวอิสราเอลเนี่ยกลับกลัวต้องส่งผู้สอบแนมไปดูตรวจสอบดูอย่างนู้นอย่างนี้คือไอ้ความกลัวอันนี้ก็เท่ากับไม่มีความเชื่อใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนอยู่เนี่ยพวกชาวอิสราเอลขาดความเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ในนี้บอกว่ามีสิ่งเลวร้ายในช่วงต้นของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นสิ่งเลวร้ายแห่งคาเดชบาเนียดังที่เราเห็นแล้วว่าเรื่องราวที่น่าเศร้านี้เป็นพื้นหลังของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งคุ้มค่าที่เราจะศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราได้รับบทเรียนสำคัญมากมายจากเรื่องนี้แต่มีบทเรียนหนึ่งที่สำคัญซึ่งปรากฏอีกครั้งในพระธรรมกันดารวิถีบทที่14นะครับเราต้องไปอ่านดูในนี้บอกว่าลองคำนึงถึงสิ่งที่โมเสสพูดกับพระเจ้าหากพระองค์ทรงทำเช่นนี้หมายความว่าถ้าพระองค์ลงโทษฆ่าพวกเขาพวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังเนี่ยถ้าฆ่าพวกเขาหมดเนี่ยแล้วพวกชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าอย่างไรในนี้บอกว่าลองคิดดูว่าพระองค์จะปรากฏในสายตาของชาวอียิปต์และประเทศอื่นๆในบริเวณนี้อย่างไรอันนี้เป็นคำที่ต่อรองของโมเสสที่บอกว่าถ้าพระเจ้าฆ่าพวกอิสราเอลทั้งหมดที่เขา
กราบไหว้รูปทองคำมั่งอะไรมั่งเนี่ยแล้วพวกคนคือเรื่องต่างๆก็จะเลื่องลือไปทั่วแล้วประเทศอื่นๆก็จะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนในนี้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ทำกับชนชาติอิสราเอลไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พวกเขาเพียงเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาติทั้งปวงด้วยชนชาติอิสราเอลจะต้องเป็นแสงสว่างส่องไปทั่วโลกเป็นพยานถึงความรักฤทธิ์อำนาจและความรอดที่พบได้ในพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ไม่ใช่ในรูปเคารพอันไร้ค่าที่คนเหล่านี้เคยบูชานะตามที่โมเสสกล่าวคือถ้าพระองค์ทรงทำลายชนชาตินี้เสียประชาชนต่างๆจะกล่าวว่าเพราะพระเจ้าพาชนชาตินี้ไปถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขานั้นไม่ได้พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ในถิ่นทุนกันดารคือจะถูกกล่าวหานะว่าพระเจ้านั้นไม่มีความสามารถที่จะพาพวกนี้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าสิ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้คือหัวข้อที่พบได้ตลอดพระคัมภีร์เป็นแนวคิดที่ว่าพระเจ้าจะต้องได้รับเกียรติจากประชากรของพระองค์พระสิริคุณความดีความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะได้รับการเปิดเผยจากคริสตจักรของพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำฝ่ายประชากรของพระองค์แน่นอนว่าประชากรของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์ทรงกระทำพันธกิจนี้เสียไม่ง่ายคนนี้ได้ไม่ง่ายแต่ท้ายที่สุดพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติผ่านการกระทำของพระองค์บนโลกนี้แล้วก็เราก็มาถึงบอกว่าความชั่วช้าของชาวฮโมไรนะฮะโมเสสยังคงเล่าประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลต่อไปและด้วยพระพรของพระเจ้าพวกเขากำจัดศัตรูเมื่อพวกเขาซื่อสัตย์พระเจ้าประทานชัยชนะแก่พวกเขาแม้แต่ชัยชนะเหนือคนที่กำลังมากคือคนที่กำลังมากเนี่ยก็พวกชาวอิสราเอลถ้ามีความเชื่อต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังสามารถที่จะชนะคนเหล่านั้นแน่นอนว่าเรื่องการทำลายประชาชาติเหล่านี้เป็นหัวข้อยากที่จะเข้าใจแต่อย่างน้อยเราจำเป็นต้องศึกษาแม้ว่าลูกหลานชาวอิสราเอลจะเข้าหาชนชาติเหล่านั้นด้วยสันติภาพก่อนคือชาวอิสราเอลเนี่ยคือพระเจ้าจะให้พวกเขาเข้าไปในแผ่นดินคณาอันแล้วก็แน่นอนทีเดียวแผ่นดินคณาอันเนี่ยก็มีพวกชนชาติอื่นๆได้เป็นถิ่นฐานของพวกเขาก็ได้อยู่ที่นั่นทีนี้ชาวอิสราเอลจะต้องเข้าไปเข้าเหมือนกับเข้าไปบุกรุกกวาดต้อนทำร้ายแล้วก็ฆ่าพวกเขาเหมือนกับพวกเขาเป็นศัตรูนะฆ่าเลยทีนี้ไอ้เรื่องราวอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงให้ชาวอิสราเอลไปฆ่าคนเหล่านั้นหรือทำลายคนเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจจริงๆแล้วนะพระเจ้านะมีความรักต่อคนชาวโลกทั้งหลายแน่นอนคนเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่ชั่วช้าแน่นอนว่าเรื่องการทำลายประชาชาติเหล่านี้
เป็นหัวข้อยากที่จะที่จะเข้าใจนะแต่อย่างน้อยเราจำเป็นต้องศึกษาแม้ว่าลูกหลานชาวอิสราเอลจะเข้าหาชนชาติเหล่านั้นด้วยสันติภาพก่อนแต่หากคนเหล่านั้นไม่ยอมรับข้อเสนอบางครั้งชนชาติอิสราเอลก็ต้องเข้าทำลายซึ่งรวมทั้งผู้หญิงและเด็กด้วยและพระยะโฮวาพระเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของเราและเราได้ตีทำลายท่านกับโอรสและพลโยธานั้นทั้งหลายของท่านเสียครั้งนั้นเราได้ยึดเมืองทั้งปวงของท่านและเราได้ทำลายทุกเมืองเสียสิ้นเราทำลายผู้ชายผู้หญิงและเด็กทั้งหลายในทุกเมืองไม่ให้มีเหลือเลยอันนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่2ข้อ33และข้อ4นะครับบางคนพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เพียงบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าถ้าหากว่าอะไรที่บันทึกไว้ในพระธรรมคัมภีร์เนี่ยมันก็ต้องเป็นความจริงทั้งหมดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวคือเรื่องเราจะร้ายจะดีก็ตามก็เป็นการตักเตือนนะการตักเตือนการสอนให้เราพยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ อย่าลืมในหนังสือทิโมธีฉบับที่2บทที่3ข้อ16ที่บอกว่าพระธรรมคัมภีร์นะเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีนะครับนี่จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับชาว Seventh Day Adventist ดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นคำถามที่ยากสำหรับเราคือการที่ไปทำลายไปฆ่าทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งอะไรนะเด็กอ่อนนี่เป็นเรื่องที่เราจะไม่อยากจะมีส่วนไม่ต้องสงสัยเลยว่าประชากรในประเทศนอกรีดมากมายเหล่านี้โหดร้ายและทารุณอย่างยิ่งเป็นผู้ที่สมควรเผชิญกับพระพิโรธและการลงโทษจากพระเจ้ามานานก่อนหน้านั้นเสียอีกนั่นเป็นความจริงและแม้ว่าหากพระเจ้าจะทรงรอคอยอย่างอดทนให้พวกเขาเปลี่ยนวิธีทางของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็คงไม่เปลี่ยนความจริงอันโหดร้ายในการสังหารทุกคนรวมถึงเด็กๆด้วยแน่นอนว่าเด็กหลายคนสูญเสียชีวิตในน้ำท่วมโลกมากกว่าคือตอนที่พระเจ้าให้น้ำมาท่วมก็มีผู้ที่เหมือนกับว่าผู้ที่ไม่เป็นผู้ที่ก่อเหตุก็ถูกทำลายด้วยเช่นกันความจริงก็คือว่าณตอนนี้ด้วยข้อมูลที่จำกัดในบริบททั้งหมดของเหตุการณ์ที่เรามีเราเพียงแต่ต้องยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้และวางใจในคุณความดีของพระเจ้าที่เปิดเผยในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายความเชื่อไม่ใช่เป็นเพียงแต่การรักพระเจ้าในวันที่สดใสในป่าที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยภาพและเสียงที่น่าอัศจรรย์แต่เป็นการเชื่อใจในพระองค์แม้เราจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ตามคือเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงให้ชาวอิสราเอลเข้าไป
ฆ่าเข้าไปในแผ่นดินคานาอันแล้วก็เข้าไปทำลายเข้าไปฆ่าทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ที่เหมือนกับว่าไร้เดียงสาไม่ได้มีความผิดอะไรแต่เนื่องจากความชั่วร้ายของพวกเขาเหตุการณ์อันนี้จึงเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ให้เรามีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเป็นเต็มไปด้วยความอดกลั้นคือเหมือนกับตอนที่พระเจ้าให้น้ำมาท่วมโลกกรณีนั้นก็เป็นกรณีที่บางครั้งก็เข้าใจลำบากทำไมพระเจ้าถึงต้องให้น้ำมาท่วมโลกเพราะมันความชั่วของมนุษย์นั้นคือเรียกว่ามันสุดๆจริงๆอย่างไรก็ให้เราฝากความไว้วางใจให้กับพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามาจากพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าที่เป็นให้เป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับที่เราเคยมีตัวอย่างที่บอกว่าถ้าในตัวเราถ้ามีแขนขวาถ้าเกิดเป็นโรคที่รักษาไม่หายถ้าหากว่าเราไม่ตัดออกมันก็จะลามถึงร่างกายของเราในส่วนอื่นเราก็อาจจะถึงจะต้องสูญเสียร่างกายทั้งหมดแทนที่จะตัดแขนมือขวาหรือมือซ้ายที่ติดเชื้อที่ไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้อะไรในทำนองนั้นนะครับขอให้เราทั้งหลายไปใคร่ครวญกันดูอีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ